อันนี้ก็คืบหน้าได้สรุปหลายๆอย่างอยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็ยังมีใช่คือด้วยความที่เวลาไม่ได้เยอะมากด้วยแล้วก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าซึ่งแบบมันก็ข้อดีก็คือทุกอย่างมันก็ต้องจบภายในช่วงนี้แต่ก็ต้องขยันนิดนึงวันว่างของเราก็มีการประชุมมีการเตรียมงานการดูแขกอะไรเงี้ยครับเรื่องชุดครับก็ได้วันแล้วครับน่าจะประมาณกลางมกราครับเดี๋ยวไว้มันคอนเฟิร์มแน่ๆ 100% แล้วเดี๋ยวมาบอกทีครับน่าจะแถวนั้นคาดว่าอยากให้เป็นช่วงนั้นครับในกรุงเทพในโรงแรมในกรุงเทพนี่แหละครับตอนนี้ได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับกี่เปอร์เซ็นต์เหรอมันก็ทุกครั้งที่เราคิดว่าเราใกล้จบแล้วมันเหมือนมีก้อนใหม่มาเรื่อยๆก็เลยแบบก็มันหลายอย่างจริงๆอ่ะทั้งชุดเราชุดเพื่อนเจ้าบ่าวใส่อะไรทั้งหลายอ่ะเยอะแล้วก็แขกของเราคนที่เรารู้จักมาทั้งชีวิตพอตอนแรกก็คิดว่าแขกไม่น่าเยอะหรอกแต่พอเรามานั่งดูมาล่างลิสต์จริงๆก็อยากจะจัดการให้ทุกคนแบบแฮปปี้ที่สุดว่ามันจะมีทั้งงานเช้างานเย็นก็เลยดูว่าแบบอันไหนมันเหมาะสมอะไรเจอคนมาอีกถึงหลักพันไม่ถึงหลักพันครับแต่ว่าก็ณตอนนี้ก็น่าจะมีหลายร้อยอยู่เหมือนกันครับยากที่สุดในการเตรียมงานแต่งมาอืมยากที่สุดคือจะทำยังไงให้งานออกมาแบบสนุกที่สุดดีที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ทำงานทางด้านการจัดกิจกรรมการจัดอีเวนต์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเราก็จะมีความชอบส่วนตัวที่แบบก็จะบอกตัวเองว่าตัวเองไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็เป็นคนเยอะพอสมควรเหมือนกันมีธีมนะคะว่าแบบต้องเป็นแนวสิ่งแวดล้อมตามคอนเซ็ปต์คือผมอยากให้ทุกคนแฮปปี้ในการมาแล้วก็รู้สึกว่าพอคุยกับแฟนก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นงานเท่ๆไม่ได้เน้นแบบต้องโรแมนติกต้องสวยแบบแค่อยากให้แบบแบบเป็นงานแบบเท่ๆทุกคนเข้ามามีเพลงมี energy ที่ดีแล้วก็เป็นการรวมตัวกันของคนที่เรารักคนที่เราสนิทอะไรเงี้ยมากกว่าการแบบโรแมนติกมีไม่ได้มองไปในทางนั้นเท่าไหร่เจอว่าวันเดียวจบไหมคะพี่เล็กตอนนี้วันเดียวจบครับตอนนี้วันเดียวจบด้วยหลายๆอย่างตอนแรกก็คิดจะแบ่งว่าด้วยสถานที่ด้วยมันจะมีแขกที่เป็นญาติของเราอะไรที่บินมาหรือมาจากที่อื่นก็รู้สึกว่าวันเดียวก็น่าจะดีสุดครับเริ่มมีสิ่งที่เห็นไม่ตรงกันกับแฟนเราอย่างความหลายผู้บอกว่าจะชอบเกี่ยวกับเรื่องการแต่งก็ยังไม่ได้ขึงขั้นซีเรียสอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็คือทางคู่ก็ยังงงๆแล้วก็เจ้าสาวน่าจะมุ่งไปในเรื่องของชุดของเขาว่าชุดเขายากกว่าของผู้ชายเยอะของเราก็เดินห้างไปชอบอันไหนก็ตะเลงแล้วก็แล้วก็มีตัดบ้างแต่มันจะมีทั้งแบบมีพิธีมีวัดมีพิธีอื่นๆนอกจากวันแต่งเนี้ยที่แบบว่ามีการรวมตัวมีการกินข้าวแล้วก็มีแบบมีการจัดเลี้ยงแต่ละกลุ่มนอกจากวันแต่งนี้ก็มีด้วยเตรียมไว้สำหรับจบเยอะครับเยอะสำหรับผมก็เยอะอะไรประมาณนั้นครับ4-5 ชุดแล้วก็ก็กำลังคิดว่าจะทันไหมภายในต้องทันต้องทันเพราะตอนนี้ถ้าวันไหนเราก็ทำงานเยอะอยู่แล้ววันไหนที่เป็นวันหยุดเราก็จะมุ่งไปที่แบบอะไรที่เป็นรายละเอียดที่เราสรุปได้เราก็สรุปไปแล้วก็หาวงหาอะไรใครจะมาเล่นรู้จักกับพี่น้องนักดนตรีคนไหนใครแนะนำก็กลางคืนช่วงนี้ก็ออกไปใช้นี่เป็นข้ออ้างในการไปหาวงเพื่อนเจ้าบ่าวเยอะไหมก็จริงๆไม่ได้เยอะมากครับเป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แบบอนุบาลตั้งแต่สมัยเรียนไม่ได้มีคนในวงการเลยที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะตอนนี้นะครับแต่ก็มีพี่สนุกพวกพี่เก๋พี่บอยพี่กิ๊กที่แบบเราอยากให้เขามามีบทบาทที่แบบสำคัญแต่ถ้าเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเลยก็น่าจะเป็นกลุ่มที่แบบเติบโตกันมาจริงๆใช่เพราะว่าผมจะมีกลุ่มแก๊ปเพื่อนกลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวที่รู้ใจกันแล้วก็รู้จักกันตั้งแต่แบบ3-4 ขวบเลยนะครับมีแบบว่าจะที่เจ้าสาวขาของฉันด้วยเราแบ่งได้ก็มีครับแบ่งว่าอะไรที่เขาสามารถสรุปได้ก็สรุปไปเลย แบ่งกันแบบนี้ครับอะไรที่แบบอันไหนที่อยากได้รับการปรึกษาผมว่าผู้หญิงน่าจะมีความต้องการหรือมีภาพในงานแต่งใช่ในฝั่งของเขามากกว่าแบบจะตกแต่งยังไงถ้าถามผมไปงานแต่งมาเป็น10 งานแล้วผมจำไม่ได้เลยว่าแต่ละงานเราอาจจะไม่ได้มองด้วยความแบบเราเข้าไปแบบแต่ผู้หญิงเขาจะเห็นแบบรายละเอียดว่านั้นอะไรที่มันเป็นความฝันเขาแล้วเราก็
เอาเลยเอาให้เขาแฮปปี้แล้วเรามีภาพงานแต่งในฝันของเราไหมก็มีมากสุดก็คืออยากให้คือผมแค่อยากมีพิธีรดน้ำสังแค่นั้นเองเพราะผมรู้สึกว่าเป็นพิธีที่เวลาเราเห็นเพื่อนเราแต่งงานแล้วเรารดน้ำสังแล้วเราคุยกับเขามันเป็นแบบมันมันจะได้ความรู้สึกที่แบบมันก็มีน้ำตากันบ้างมีเป็นโอกาสเดียวที่อยู่จะพูดอะไรสักนิดนึงหน่อยบางทีถ้าตอนเย็นแขก500 600เราอาจจะไม่ได้มีเวลาในการพูดกับทุกคนที่เขาอุตส่าห์มาให้กับเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าพิธีรดน้ำสังผมว่าอันนั้นคือแค่อย่างเดียวที่ขอว่าอยากที่จะมีแค่นั้นเองครับจะมีน้ำตาไหมก็ต้องดูวันนั้นวันจริงว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดูโปรแกรมดูอะไรแล้วก็ตื่นเช้ามากอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้ตามใจแฟนทุกอย่างใช่ไหมคะว่าเขาอยากได้อะไรเราแบบให้เขาเต็มก็ตามใจแต่ว่าเราก็เอาอินพุตในการทำงานทางด้านนี้มาแบบว่าเฮ้ยเราอาจจะเพิ่มตรงนี้ได้แบบตรงนี้มันยืดหยุ่นได้ตรงนี้แบบว่าตรงนี้เพิ่มตรงนี้ลดลงหรือตรงนี้มันไม่จำเป็นอะไรเงี้ยก็พยายามก็ให้เขาอะเป็นเสียงใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราแค่มีบางจุดที่เราอยากจะสนุกอะไรเงี้ยงบไม่อะไรไหมคะงบอ่ะครับหลายคนก็จะเจอปัญหาว่าเกินงบอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวอันนั้นงอกเดี๋ยวอันนี้งอกณตอนนี้ยังไม่ได้ราคาอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มีตัวเลขคร่าวๆแล้วก็คงทุกอย่างที่เราทำงานจากนี้ไปจนถึงวันนั้นอ่ะก็คือคงจะไปที่งานนั่นแหละใช่ครับก็ทำใจไว้ละว่าอ่ะแต่ว่าก็คุยกับตัวเองว่าแต่งงานหลังจากแต่งก็ต้องมีกินด้วยนะไม่ใช่จบที่งานแต่งนะก็ไม่ได้แบบพวดว่าต้องหมดอะไรขนาดนั้นเอาที่เอาง่ายเอาเรียบแล้วก็เอาแบบความรู้สึกเป็นหลักนะไม่ต้องสวยอลังการอะไรมากมายจริงก็คือเราก็ฟิลไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่วันก่อนก็ได้ลองใส่ชุดทักซิโดก็แบบมองตัวเองในกระจกก็แบบไม่เคยใส่แบบทักซิโดจริงๆจังๆมาก่อนในชีวิตเลยแล้วก็มีโบมีคนมาจัดให้มีเราก็แบบพยายามเลี่ยงการใส่ทักซ์มาตลอดเพราะว่าไม่ค่อยถนัดแต่พอมารอบนี้แล้วก็มันก็อาจจะรู้สึกดีอย่างพี่เวดดิ้งร้านครับก็กำลังคุยกันอยู่ครับผมแต่พรีเวดดิ้งน่าจะเป็นอะไรที่แบบเอาใจผมอยากให้มันเป็นป่าเป็นทะเลสักนิดนึงที่มันเป็นตัวของเราที่แบบไม่ต้องอะไรมากครับธรรมชาติง่ายๆเลือกสถานที่อย่างหรือว่าดูเรื่องเคยจริงๆเดี๋ยวพอถ่ายรูปอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวโพสให้ทุกคนได้เห็นกันแน่นอนใช่แต่ยังไม่อยากแบบแค่รู้สึกว่าถ้าบอกรายละเอียดทุกคนพอถึงเวลาแล้วมันความพิเศษมันหายอะไรเงี้ยเราบางทีแบบเอ้ยเรารับรู้กันพร้อมกันนะให้ทุกคนได้แบบเห็นพร้อมกันตอนนี้มันมี power เล็กๆระหว่างคน2คนอยู่แล้วก็อยากจะแชร์ power ตรงนั้นในวันที่แบบในวันที่พร้อมจริงๆมีปรึกษาเรื่องดาราที่คนแต่งเพลงของด้านนี้มั้ยคะจริงๆไม่ได้มีเลยครับไม่ได้มีการปรึกษาส่วนมากก็ปรึกษาเพื่อนว่าเขาทำยังไงเขาแพลนเนอร์ใช้ใครชุดเขาตัดที่ไหนแนะนำอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็เราตัดสินใจทุกอย่างครับเราโดยทุกอย่างที่เราทำอยู่แล้วเอาทุกอย่างมาเรียงกันแล้วก็อันไหนคือใจเราชอบอันไหนเท่านั้นวางแผนชีวิตหลังแต่งงานได้เลยครับ จริงๆยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นครับแต่คิดว่าคงไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากน่าจะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือน่าจะได้เจอกันมากขึ้นน่าจะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างก็ก่อนแต่งกับหลังแต่งก็น่าจะเงื่อนไขไม่เหมือนกันเนาะทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็คิดว่าเขาก็ผมก็เพิ่งสร้างบ้านเขาเองก็เพิ่งแบบรีโนเวทที่บ้านของเขาอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ได้ย้ายอะไรกันขนาดนั้นน่าจะแบบใช่น่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าผมเชื่อว่าแบบวันเวลามันจะทำให้เราปรับตัวแล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวของเราที่ผ่านมามันก็คือสำหรับเราสำหรับเขาแต่ตอนนี้พอมันเป็นมันก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตก็เลยไม่ได้เป็นนึกถึงอนาคตแค่เรื่องงานแต่งก็มีหลายเรื่องให้คิดแล้วติดตัวเป็นพ่อบ้านเลยหรอไม่ครับไม่ครับผมหยุดสิ่งที่ทำไม่ได้หรอกเราก็ยังทำงานของเราต่อไปแต่ก็คิดว่ามันก็เป็นอายุ35ก็คิดว่าแบบอีกสัก5ปีที่จะแบบเอาให้เต็มที่ไปเลยเท่าที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยมาว่ากันว่า
ไม่รู้ว่าตอนนั้นอาจจะมีลูกตอนนั้นอาจจะมีอะไรชีวิตอาจจะเปลี่ยนแต่ว่า5ปีนี้อย่างน้อยๆเนี่ยเรายังลุยเต็มที่อยู่ครับก็เห็นที่ทำรายการกับคุณพ่อเลยครับผมมีทั้งกับคุณพ่อสอนทำอาหารหรือสอนเทคนิคการเป็นครับสามีกับคุณพ่ออ๋อไม่ขนาดนั้นครับไม่ได้คือเอาจริงๆตอนนี้กับการแบบแต่งงานไม่ได้วางแผนอะไรที่เป็นแบบเพิ่มเติมหรือพิเศษหรือเตรียมตัวอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานทุกวันแล้วก็เต็มที่ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วจริงๆนะครับก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเพิ่มเติมอะไรผมว่าสิ่งพวกนี้ถ้าเรามีลูกเราอยากจะทำกับข้าวสิ่งพวกนี้มันจะมาด้วยธรรมชาติของมันเองเราคงไม่ได้แบบพยายามอะไรมากมายแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วครับโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ